ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากๆเลยสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ Channel เกียร์แซบนะจ๊ะก่อนอื่นเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยบอกขอบคุณมากๆจริงๆที่แบบช่วยกันกดแบบ Subscribe นะแล้วยอดวิว 50,000 ซับแล้วไม่น่าเชื่อเลยคือไม่คิดไม่ฝันจริงๆวันนี้ก็เลยต้องบอกว่าพาทีมงานมากินอะไรที่แบบเก๋ๆแบบว่ามีราคานิดนึงฉลอง 50,000 Subscriber วันนี้พามากินร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็เป็นร้านที่แบบว่าคือคนญี่ปุ่นเขาจะมากินที่นี่ค่อนข้างเยอะร้านนี้ชื่อว่าอาบุริยาไทยเป็นร้านเล็กๆจะเลิศเลอขนาดไหนแล้วก็มีอะไรเก๋ๆด้วยนะตามเข้าไปเลยดีกว่าวันนี้ทีมงานคิดอิ่มท้องแน่นอนไปตอนนี้จะถามว่าแขกรับเชิญหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะว่ามันรู้ว่าพี่จะเลี้ยงอ่ะจะทีมงานนะมันก็เลยบอกพี่ขอตามมากินด้วย แล้วพอขอกินฟรีนะประเด็นคือละมาไวเชียวมาก่อนไง ผมกลัวเลทไงครั้งที่แล้วคนว่าผมเยอะว่าผมเลทใช่ป่ะคราวนี้ผมก็เลยมารอที่ร้านเลยคราวที่แล้วป้าเฉือนมันมาเลทคราวนี้อาหารญี่ปุ่นมันมาไวเอาดูสิเอากระมังเอาจริงเดี๋ยวสั่งอาหารได้จ้าอันนี้มาเราต้องสั่งเพราะว่าชื่อมันแปลกอยู่แล้วขออีกจานมีราเมงเคยกินหรือเปล่าซาชิมิ3อย่างโอเคไหมมันปูมันปูย่างวันนี้มีกุ้งไหมอ่ะกุ้งแม่น้ำก็คือไซส์2ตัวโลมีอะไรไหมอ่ะแนะนำค่ะจะเป็นมะเขือผัดมิโซค่ะที่นี่จะผัดไม่เหมือนที่อื่นเอาเหรอเอาแล้วก็จะมีเป็นเทมปุระค่ะราดซอสโอโคโนมิอ๋อเป็นปลาหมึกเทมปุระแล้วก็แบบราดซอสโอโคโนมิยากิใช่ค่ะเอาไก่ง่ายป่ะง่ายมากเป็นอะโวคาโดมากินะเป็นอูนางินะแล้วก็มีเนื้อย่างด้วยอ่ะอันนี้เป็นวากิวอันนี้วากิวญี่ปุ่นป่ะนี่เป็นออสเตรเลียวากิวออสเตรเลียวากิวมาญี่ปุ่นก็มีค่ะไม่มีตังค์เอาออสเตรเลียดีละเอาคารูบี้1แล้วก็เอาสลอย1ตัดสินใจไม่ถูกเลยอ่ะเอา2อย่างพอละมั้ง4คนพอหน่อยครับพี่เพราะว่าฉลอง 50,000 ซับอ่ะมันไม่ใช่แสนซับล้านซับแกจะมาอะไรอีกไม่ได้ขนาดนี้ไม่ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ช่วยกันขายไว้น้องเขาตกใจทำอะไรกันโอเคงั้นเดี๋ยวเรารออาหารก่อนนะแกอาหารมาแล้วมันทยอยมาแล้วนี่ดิดูซาชิมินี่อลังการมากชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่จริงๆแล้วเป็นแซลมอนแล้วมีอิคุระที่เป็นไข่ปลาแซลมอนใช่ป่ะแล้วก็อันนี้ทูน่าอันนี้หอยปีกนกอันนี้ก็จะเป็นมะเขือม่วงแต่ซาชิโซอันนี้คือหอยจานพอชั้นไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าพี่จะเอาหอยจานไม่ใช่อันนี้เรียกว่าหอยจานกินก่อนนะคือเป็นคนที่แบบปกติจะไม่ค่อยกินเพราะฉะนั้นจะปลาบปลื้มมากกับของแบบผัดทอดๆเนี่ยคือจะกินได้เยอะมากอันนี้คือจะเป็นรากบัวมีชิคุระแล้วมีถั่วแระนี่อืมแล้วนี่คือเรื่องอร่อยอืมอันนี้ก็จะเป็นมะเขือกับซอสอู่ทุกควันโอ้ถามว่าลวกปากไหมไม่น่าจะรอดคือคนชอบบอกว่าพี่อยากชอบกินของลวกปากไม่ได้ตั้งใจนะคือเห็นแล้วอะคิดว่าเป่าอย่างเงี้ยแล้วมันจะหายร้อนซึ่งไม่หายเดี๋ยววันนี้เป่าไม่นานหรอกคนชอบกินมะเขือน่าจะชอบสุดเพราะพี่คนชอบกินมะเขือนะมาที่ประดิบเลยมั้ยนี่อันนี้บอกกันนะว่าจะดูว่าร้านญี่ปุ่นร้านไหนดีไม่ดีครับเช็คที่นี่เลยถ้ามันไม่คาวอ่ะถ้าไม่คาวแสดงว่าโอเคโคตรดีเพราะพี่เคยกินครั้งแรกแล้วคาวเลยใช่ไหมแล้วพี่ก็แบบไม่อยากกินเลยไม่ใช่ไม่อยากกินเลิกเลยอันนี้จะลองดูก่อนนะอันนี้ไม่คาวมีความเค็มๆมันๆใช่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละครับเค็มๆมันๆอ่ะดีป่ะมันไม่คาวจริงๆนะอะไรอีกแล้วเทมปุระนี่เป็นปลาหมึกเทมปุระนะจ๊ะราดซอสโอโคโนมิยากิวางก่อนเดี๋ยวจะกินปลาดิบกำลังทำใจอยู่แป๊บนึงพี่กินชิ้นไหนดีอ่ะเอาจริงดีกว่าดีกว่าอันนี้ใช่ป่ะใช่อันนี้คือแซลมอนดูสไลด์ดีอยู่นะคือจริงๆแล้วอ่ะรู้แหละว่ามันต้องลายประมาณอย่างเงี้ยมันถึงจะน่ากินมันหนามากเลยพี่จริงนี่นะมีวาซาบินะมีแซลมอนนะแล้วก็ต้องจิบซอสนิดนึงใช่ป่ะถ้ามันจี๊ดขึ้นหัวแสงว่าดีขอทำใจคือเคยกินปลาดิบแล้วมันแย่ไงจริงเหรอไม่ชอบเทคเจอร์ปลาดิบแสดงว่าพี่ไปเจอร้านไม่ดีมาแต่วันนี้ไปกินที่ญี่ปุ่นก็รู้สึกจริงเหรอจริงแต่ว่าลองดูก็ได้ลองพี่กินนะ1นับ1 2 1 1 2 2 3เข้าใจคนแบบไม่ชอบมันจะแบบอีกรอบนึงเดี๋ยวพี่เอาเลยพี่ยัดเข้าปากเลย1 1 2 3เป็นไงรู้ว่ารสประมาณนี้คนน่าจะชอบแต่ไม่ชอบเท็กซ์เจอร์ปลาดิบมันเท็กซ์เจอร์มันแย่ๆนะแต่ถามว่ารู้อ่ะเพราะเคยกินเท็กซ์เจอร์ประมาณอย่างเงี้ยแล้วคนบอกว่าดีเกือบไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอ้ขนาดนั้นแหละแบบว่าน้ำตาไหลใช่ไหมเช็ดกระบาดที่ใส่บัวเช็ดกระบาดที่ลากบัวสายบัวเนี่ยเขาเอาไปใส่แกงส้มลองเนี่ย
อันนี้ชื่ออะไรนะโอมุอิกะโอโคโนมิยากิโอมุอะไรของแกวะมันก็คือปลาหมึกเทมปุระแล้วเขาก็ราดซอสโอโคโนมิยากิเป็นไงพี่เป็นคนชอบกินอะไรอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์กับร่างกายสมสดมากสไตล์พี่อร่อยเห็นป่ะคือถามว่าอย่างที่บอกไงรสชาติคนเราไม่เหมือนกันใช่อีเนี่ยไม่กินของดิบเพราะฉันก็รู้สึกว่าแย่แต่ว่าเดี๋ยวเรามีของสุกอีกตั้งหลายอย่างที่เลิศๆอยู่อุ๊ยอันนี้คือปลาไหลปลาไหลอะโวคาโดนี่ว้าวถูกข้างป่ะวะยอมนะก็ต้องดูฝั่งไหนฝั่งนี้สวยกว่ามั้ยนี่มันมีแครอทนิดนึงมันจะได้สวยงามอันนี้เป็นปลาไหลอะโวคาโดแล้วต้องการเป็นไหนสตรอเบอรี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเราจิกอะไรวะคือการใส่ปลาไหลกับสตรอเบอรี่งั้นเดี๋ยวกินเลยอันนี้โหให้อะโวคาโดแบบชิ้นใหญ่มากเห็นไหมกุ้งโอ้พี่อร่อยอร่อยอร่อยอ่ะคือกุ้งโอ้อันนี้คือตัวครึ่งโลดูมือถือฉันว้าวมือถือฉันไอ้พี่เกียร์ลองแบมือคู่กุ้งสิครับอะไรใหญ่กว่ากันตรงมีเกียร์ไม่ได้เดี๋ยวดูไงว่ากุ้งมันตัวใหญ่เฮ้ยอยากเอามือซะดีกว่าดูดิหอมมากอ่ะนี่ดูดิน่ากินมากมันจะกินกุ้งมันหอมอ่ะโอ้ดีอ่ะดีอ่ะกินเลยโหดูมันกุ้งสิพี่ใช่ใช่นี่มันเป็นมันกุ้งสิ่งที่พี่จะชิมให้ดูก็คือพี่จะตักมันกุ้งให้ดูนะลอกมาทั้งตัวนะแต่พี่ไม่กินทั้งตัวเพราะพี่สงสารทีมงานนี่แกดูนี่กุ้งถ้าเป็นสมัยก่อนทั้งหมดเนี่ยทั้งคำเข้าปากแต่ตอนนี้สงสารตัวเองไม่งั้นต้องสั่งอีกตัวตักครึ่งนะมันดูนุ่มดีนะมันเด้งเลยแหละกูตาอุ้ยมีเบียร์ราเมงก็มาแล้วเฮ้ยอาหารมาเร็วมากเป็นไงนิ่มไหมนุ่มไหมมันดึงดึงในปากเบอร์รี่เบอร์รี่มาเลยเด้ง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 เนี่ยดีป่ะเด้งป่ะโคตรเด้งนี่อันนี้คือราเมงเบียเคยกินป่ะเนี่ยไม่เคยกินเคยได้ยินแต่ชื่ออะราเมงเบียเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เบียจริงๆเป็นเหมือนบะหมี่เย็นญี่ปุ่นอะแล้วข้างบนนี่คือติไข่ขาวแต่ว่าเราต้องใส่พวกนี้เราไปก่อนโอ้ตายมันปูใหม่ละฉันยังพรีเซนต์แต่ละอย่างเสร็จเลยคือทุกอย่างมาอย่างเร็วนี่มันปูคือต้องมีข้าวใช่ไหมคะใช่พี่ขอข้าวบะหมี่ถ้วยหนึ่งเลยว้าวเดี๋ยวกินราเมงเบียก่อนแล้วก็คลุกคนๆมันจะล้นไหมอ่ะล้นแน่ๆเลยแต่คือประมาณนึงก่อนนะคือเราก็คนทั้งหมดมันเข้ากันเลยอ่ะใช่แล้วกินป่ะใส่เท่าที่ได้ก่อนนะแต่มันล้นมันปูก็น่ากินเซอร์เบียก็ต้องกินกินทันไหมเนี่ยนี่ราเมงเบียนี้แล้วเวลากินแบบญี่ปุ่นมันต้องซูดไงใช่ไหมใช่ไหมเส้นอร่อยเส้นหนึบมากจริงอ่ะเอาเลยชิมสิเฮ้ยเส้นอร่อยเส้นหนึบมากเห็นป่ะเดี๋ยวซูดอีกทีนึงนะได้ซูโชหนึบไหมถึงคิวมันปูของพี่ละนี่มันร้อนเราขึ้นมาก่อนเราคนไม่ได้ก็คือคลุกนะมันปูนะหูตายมันปูอยู่ข้างใต้อ่ะโอ้ยกลิ่นพระเจ้าช่วยเป็นไงหอมนัวเฮ้ยอยากสั่งอีกอ่ะประเด็นคือไม่อยากแบ่งชิมงานเขาพี่คลุกข้าวยังยังเนี่ยเดี๋ยวคลุกละเนี่ยเราคลุกแบบข้าวน้อยด้วยมันเยอะด้วยดูดิเป็นไงหอยคำจริงจังมากอ่ะโอ้ยมีเนื้อย่างมาอีกแล้วแป๊บนึงนะฉันยังแฮปปี้กับนี้อยู่เลยอ่ะแล้วคือเขาให้คุกนะไม่ได้ไม่คุกตักข้าวแล้วก็โปะเป็นก้อนๆเลยเนี่ยดูหอยคำท้องจริงไม่อยากแบ่งเลยอ่ะคุณจริงข้าไม่ต้องเยอะเอามันเยอะๆดีมากเฮ้ยอร่อยอร่อยมากหัวใหญ่จริงเอาจริงว่าทีมงานไม่ได้กินวันนี้คุกนะโอ๊ยไม่ต้องคุกหรอกเนี่ยเป็นก้อนๆนี้แหละ1 2 3มันมีความหวานอ่ะแล้วมันมีความหอมมันอ่ะเกิดแค่นี้นะพอไหมอ่ะ แล้วพอค่อยสั่งเพิ่มแล้วกันนะอ่ะ
มาถึงอันนี้คือเขาย่างมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะเดาประเด็นคือไม่สุกแต่ไม่กินของไม่สุกแต่ไม่เนื้อกินได้เนื้อมันไม่ค่อยได้จริงเหรอแต่ว่าเพื่อแมนเพื่อทีมงานพี่เกียร์ทำได้พี่จะกินให้น้อยที่สุดทีมงานจะได้กินได้เยอะๆที่หลักทุกคนอันนี้คือเนื้อเซอร์ลอยนะซึ่งปกติกูกินไม่ได้เอาจริงต้องจิ้มโอ้ปกติแล้วก็ต้องควรจะต้องกินแบบไม่จิ้มก่อนได้รู้ว่าเราสัมผัสเนื้อเป็นไงเออฉันวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนขอเขาเอาชิ้นหนึ่งทานได้อันนี้คือไม่จิ้มหอมมากใช่กลิ่นเนื้อมันน่าตาละพี่เฮ้ยไม่รอพี่อธิบายก่อนกลิ่นเนื้อมันดีมากปกติจะมีความรู้สึกใหญ่ๆแล้วมันมีกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นเลือดนิดๆแต่อันนี้คือแบบไม่มีนี่คือมันหอมมากโอ้น้ำจิ้มก็อร่อยโอ้ยน้ำจิ้มก็อร่อยจะเสียงแรงไหมแม่มากแต่รู้ใช่ไหมว่าชอบรู้เชื่อแล้วว่าอร่อยขอกินน้ำจิ้มก็อร่อยเพราะตอนแรกอาจจะบอกว่าเนื้ออย่างนี้เราควรจะกินแบบกับเกลือพริกไทยแบบจิ้มๆไหมเลยๆไหมแต่เอ้ยน้ำจิ้มอร่อยทีมงานพี่ขอโทษพี่ขอชิ้นนึงนะน้ำจิ้มอร่อยมากเนื้อดีมากจริงพี่เนื้อโคตรดีใหม่แล้วพี่คุณพี่เป็นเนื้อที่ฉันชอบมากที่สุดในโลกอ่ะก็คือเนี่ยโคตรน่ากินนะพี่เนื้อดีมากคาร์โรบี้คือเนื้อติดซี่โครงเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นชอบมากแบบนี้แสดงว่าพี่เป็นคนญี่ปุ่นเรามีข้าวอยู่ด้วยพอดีเลยหม้อโหยเดี๋ยวหวานแล้วน่าดีมากกระเกลือน่าดีมากหอมมากอ่ะจริงจริงรีบๆกินดีมากอร่อยมากอันนี้ตัวย่างให้แล้วรู้สึกเหลือประมาณ380บาทไม่กล้ากินเยอะเลยเพราะเดี๋ยวไม่ต้องสั่งเดี๋ยวตับไม่พอจ่ายดีเนาะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะกินกันจริงจังแล้วเพราะว่าทีมงานเขาจะได้กินด้วยแกดูพวกฉันกินกันไปนานแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ข้ามสับได้มาเลยขอบคุณมากครับขอบคุณนะกราบกินต่อแล้วนะเดี๋ยวเอาทีมงานมานั่งกินละหอยเม่นอ่ะหอยเนี่ยไม่มีหอยอ่ะไม่พี่ไม่มีหอยพี่ต้มหอยไม่ได้มีทอดไปเกิดอันเนี้ยเป็นยังไงบรรยากาศเมื่อกี้เห็นป่ะกินกันแบบเอาจริงนะกินจนจะเป็นลมอ่ะพี่เรียนดีไหมวันนี้โคตรครับขอบคุณมากครับพี่ถ้าเกิดใครอยากกินอาหารญี่ปุ่นอร่อยอร่อยถ้าเกิดแบบว่าอยากจะมาตามรอยพี่เกียร์ก็อาบุริยาไทยอยู่ในซอยทานิยะก็อินนี่ทานิยะก็จะเข้าแฟมิลี่มาร์ทจนสุดทางแล้วเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาปุ๊บเจอสามแยกเลี้ยวซ้ายร้านอยู่ข้างในเลยสีเหลืองเด่นชัดเลยถ้าหาไม่เจอ Google Map แล้วเดินมาเลือกเป็นแบบเดินแล้วที่พี่ชอบมากนะนี่แกมันปูจ้าเรือไหมอันนี้มาต้องสั่งพูดเลยว่าดีมากอันที่สองที่ชอบคือเนื้อต้องให้เนื้อคารูบี้แกต้องกินคารูบี้เด็ดมากโคตรคารูบี้เด็ดและส่วนที่สามเนี่ยจะตัวใหญ่ตัวเล็กไม่สำคัญกุ้งมิโซะย่างมิโซะเลิศมากมีตังแกต้องสั่งนะถ้าไม่มีตังแกก็สั่งนี่ขอจาน ซึ่งจริงๆก็อร่อยอยู่แล้วไงเอาเป็นว่าขอบคุณก่อนอื่นก่อนจะไปขอบคุณตอนต้นแล้วตอนกลางก็ขอบคุณแล้วตอนท้ายอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆเลยที่แบบว่าช่วยกันกด subscribe แล้วก็ช่วยกันดูด้วยไม่รู้ว่าติดใจหรือชอบอะไรกันบ้างเนาะแต่ว่าไม่คิดว่าจะก้าวมาถึง 50,000 ซับได้ก็ดีใจมีความสุขแล้วก็ดีใจมากๆที่ทำให้ทุกคนดูแล้วมีคนบอกว่าดูแล้วยิ้มดูแล้วมีความสุขคือบอกเลยว่าทีมงานแต่ละคนทำด้วยใจไม่มีสตางค์แต่ละคนคือมาพี่ไม่ได้ให้ค่าใช้จ่ายอะไรใช่ครับกินพี่ก็จะจ่ายเองตัดต่อก็ทำกันเองอะไรอย่างเงี้ยไม่รับสปอนเซอร์อยากให้ทุกคนดูคอนเทนต์อย่างสนุกสนานมีใจกันเยอะด้วยก็ขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากๆเลยถ้าใครชอบวอล์กนี้นะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นิดนึงแล้วก็กด Subscribe ได้แค่ไหนแค่นั้นได้แค่ไหนแค่นั้นก็ขอบคุณในความรู้สึกดีๆที่มีให้กันก็กดกระดิ่งด้วยนะ Subscribe ด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่วอล์กหน้าคิดตังเลยมั้ยคิดเลยนะครับสั่งเช็คบินไปแล้วเดี๋ยวบินมาแล้วเท่าไหร่ได้ดูซิมูลนี้เท่าไหร่นะฉันจะจ่ายไหวมั้ยนะอะไรอย่างงี้สบายพี่อ่ะสบายทั้งหมดประมาณโอ้ยตกใจพอบอกว่า 40,000 ฉันตกใจดูก่อนนะขอช็อตแป๊บดูก่อนนะ 4,300 อยู่ในบัดเจ็ตเพราะตอนแรกเราคิดว่าในส่วนของตัว 50,000 ซับที่มันขึ้นมาต้องจ่ายไม่เกิน 5,000 เกี่ยวกับเรื่องไม่เกิน 50,000 ไม่เกิน 5,000 สิ 50,000 50,000 Subscribe จะให้จ่ายอะไร 50,000 จะบ้าเหรอก็คือ 4,300
นะก็คือวันนี้พามากินดีนิดนึงเจอกันใหม่บอกนะอ๋อจะบอกว่าจ่ายสดลดอีก 5% นะแกร้านนี้ทุกกรณีพี่ก็เลยเลือกที่จะจ่ายเงินสดถูกต้องเอ้าของมันประหยัดได้ก็ต้องประหยัดอ๋อนี่ก็ต้องจ่ายเองถ่ายวอล์กเองให้คนดูดูสนุกสนานเหมือนเดิมเจอกันใหม่วอล์กหน้าขอบคุณอีกครั้งขอบคุณอีกแล้วว่าขอบคุณครับ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 ขอบคุณพี่เกียร์ด้วยนะครับสำหรับอาหารวันนี้ไว้พาไว้จ้าไปละดูด้วยไงครับเที่ยวไงเนี่ย